เวลาอย่างนี้มีคนมาซื้อเงี้ยพี่ก็มีใบรับประกันให้เขาครับยืนยันได้ครับแล้วก็ไม่มีใบทำใบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นใบเก่าของมันเลยครับนี่ก็ลูกแก้วฟ้านี่โอ้แพ็คคู่เผือกกระดำไหนคะลูกเบิ้งพันล้านนู่นที่ยืนข้างตัวเผือกนะครับผมอ๋อยังเป็นลูกน้อยอยู่เหรอไม่ใช่ครับตัวเท่าๆนี้แหละครับนี่ลูกของดาวเหนือนะครับเนี่ยเป็นหลานของดาวเหนืออันนี้ก็เป็นลูกไอ้พ่อในข้อครับพ่อในข้อไม่ได้ผสมเทียมผมจะพูดว่าความจริงทั้งหมดครับตัวไหนที่ผสมคือผสมตัวไหนที่ลูกในข้อคือในข้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาเที่ยวที่ชมควายที่ข้อคนสีอะไรข้อคนสีแตงข้อคนสีแตงใช่ไหมคะพี่สิทธิ์ครับผมข้อคนสีแตงครับและที่ยืนข้างๆน้องเต๋อนะคะก็คือพี่สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของข้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้นะคะพี่สิทธิ์นะคะพี่สิทธิ์แนะนำตัวเองนิดนึงได้มั้ยคะพี่ครับผมสวัสดีครับผมชื่อสิทธิ์มาริชาตินะครับไอ้เจ้าของข้อคนสีแตงนี่ครับผมแล้วพี่สิทธิ์เลี้ยงควายนี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับผมจากก่อนที่เริ่มป่าจะมาเลี้ยงควายเนี่ยพี่สิทธิ์เคยทำเคยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะครับเลี้ยงหลายอย่างมากเลยครับผมแล้วแต่การเลี้ยงนี่คือใช้ต้นทุนสูงไหมครับพี่เลี้ยงไก่ต้องใช้หัวอาหารใช้ยาใช้อะไรเยอะปลาก็เหมือนกันครับใช้ต้นทุนหมดทุกอย่างเลยแต่พอมาจับเลี้ยงควายแล้วรู้สึกว่าลดต้นทุนได้เยอะครับแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยครับผมควายนี่เริ่มแรกของพี่สิทธิ์นี่นะคะคือแบบว่าเริ่มจุดกำเนิดเริ่มแรกของพี่สิทธิ์เลี้ยงมากี่ตัวครับพี่2ตัวครับแม่ลูกรวมแล้ว4ตัวครับแล้วพี่สิทธิ์ไปเอาซื้อมาจากไหนอะครับพี่โอ้ยตัว2ตัวนี้ซื้อมาจากทับทันนะครับเราตะเหว่าของน้องเอ็มนะเอ็มควายซิ่งอ่ะครับเอ็มควายซิ่งครับที่อุทัยครับที่อุทัยอ่ะครับผมเอ็มควายซิ่งซื้อมาจากเขาขายให้2ตัวครับอ๋อตอนนี้จาก2ตัวตอนนี้มามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วพี่สิทธิ์11ตัวครับ11ตัวครับผมโอ้ค่อยๆพัฒนาไปนะคะครับใช้ทุนสูงมั้ยครับพี่ตอนซื้อก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับซื้อมาตอนแรกเลยประมาณ 300,000 ครับทั้งหมดอะครับครับผมตอนแรกที่ซื้อมานี่เป็นควายอะไรอะครับพี่ก็เป็นควายพัฒนาครับเอามาพัฒนาไม่ถึงก็งามมากแต่เอามาพัฒนาเอาอะครับเอาพัฒนามาเป็นควายงามอะไรเงี้ยครับผมพัฒนาเป็นควายงามมาผสมหาพ่อพันธุ์มาผสมเอาครับผมส่วนมากพ่อพันธุ์นี่เราผสมเทียมใช่ไหมครับพี่ครับผมจะเน้นผสมเทียมที่นี่เพราะไม่มีพ่อพันธุ์นะครับรบกวนพี่สิทธิ์ไปชมควายพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่านะคะรบกวนพี่สิทธิ์ด้วยค่ะครับผมครับนี่นะคะเราก็มาตามพี่สิทธิ์มานะคะมาดูควายพี่สิทธิ์กันนะคะเอาตอนนี้พี่สิทธิ์เอาควายมาเลี้ยงที่กลางทุ่งนะคะซึ่งข้าวที่นี่เป็นข้าวแล้งนะคะสามารถมาเอาควายมาลงได้นะคะอันนี้ชื่ออะไรคะพี่สิทธิ์อันนี้ชื่อบุญมาครับผมตัวนี้ชื่อบุญมา โอ้มาแล้วนะคะมาแล้วไปเพื่อ วันนี้ชื่อบุญมานะคะพี่สิทธิ์ใช่ไหมครับผมครับตัวนี้ชื่อบุญมาซื้อมาจากเอ็มครับผมน้องเอ็มที่อุทัยธานีใช่ไหมคะครับผมที่ทับทันอุทัยธานีโอ้ยนี่เขาก็มีลักษณะเด่นยังไงครับพี่ก็มีป้องมีอ่องคอครับมีถุงเท้าแล้วก็เชือกเป็นควายเหล่าของตะเหว่าเขาก็พอได้ครับผมอันนี้มาสายพันธุ์ของแก้วฟ้าด้วยเปล่าคะเนี่ยพี่อันนี้ไม่ใช่ครับลูกใช่ครับลูกนี่ใช่แต่ว่าตัวแม่ไม่ใช่ครับครับซื้อมา2ตัวตัวโน้นตัว1ของเอ็มนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยนี่แก้วฟ้าครับนี่ลูกอ๋อนู่นแก้วฟ้านี่แก้วฟ้าอันนี้สายพันธุ์อะไรครับพี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอามาจากไหนเป็นเหล่าของตะเบ่าอ่ะครับผมเหล่าของเอ็มแต่จมูกเขาสวยมากเลยนะครับนี่นะคะควายของพี่สิทธิ์ข้อนี่ก็แก้วฟ้าเนี่ยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยก็แก้วฟ้าควายเผือกใช่มั้ยครับพี่นี่ลูกนี้เล่นกับเต๋อมั้ยเต๋อกลัวไหมไม่กลัวนี่นะคะจากเริ่มแรก2ตัวตอนนี้พัฒนามาเป็น11ตัวแล้วตัวนี้ท้องด้วยไหมคะพี่สิทธิ์ตัวนี้ท้องอยู่ครับแล้วอย่างนี้เวลามีคนแบบว่ามีคนสนใจอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะมาดูควายที่นี่เลยใช่ไหมคะพี่ครับผมครับส่วนมากก็จะมาดูที่นี่เลยตัวนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะพี่สิทธิ์พอทราบตัวนี้เขาให้120,000นะครับไม่แพงนะครับผมไม่แพงไม่แพงฉะนั้นเพราะว่าเป็นควายไม่ถือว่า
ไปงามมากเท่าไหร่พอได้ครับพอได้ใช่ไหมคะครับผมแต่ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะพี่เนาะเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวได้เลยใช่ไหมพี่ครับเนาะค่ะอย่างนี้มีรายได้ทุกเดือนไหมคะจากการเลี้ยงควายอย่างนี้หรือว่าเลี้ยงควายนี่มันต้องมาหารตอนเราขายสิ้นปีนะครับครับมันจะเฉลี่ยแล้วเรามีรายได้ทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเรามีรายได้พอมันมาหารตอนว่าเราขายควายปีนึงเราขายไปเท่าไหร่เรามาเฉลี่ยดูแล้วมันมีรายได้ทุกวันนะครับเฉลี่ยเป็นเดือนก็ตกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดือนละ20,000-30,000ได้ครับก็ดีโอเคนะสำหรับชนบทสำหรับคนบ้านเราใช่ค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วทุกเดือนของพี่เนี่ยค่ะคือแบบว่ามีคนขายควายได้ทุกตัวไหมคะพี่ขายได้ทุกเดือนไหมคะควายควายไม่พอขายครับถ้ามีก็ขายได้ทุกตัวครับครับไม่พอจะขายเพราะว่าเราไม่มีขายคนก็มาซื้อทุกตัวครับเออหรอนี่มีคนจองหมดหรือยังครับพี่สิทธิ์จองไว้2ตัวครับไอตัวที่จองคือลูกเบิ้มพันล้านครับโอ้เบิ้มพันล้านลูกเบิ้มพันล้านตัวนึงเนี่ยครับไอตัวนั้นโน่นครับนะตัวที่นู่นนะครับเบิ้มพันล้านโน่นลูกตัวโน่นตัวโน่นนี่ลูกแก้วฟ้าเขาก็จองแล้วครับเนี่ยลูกแก้วฟ้าตัวนี้ก็ลูกแก้วฟ้าเนี่ยพี่เป็นลูกกวางชีแก้วเนี่ยลูกแก้วฟ้าตัวนี้ครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวควายแตกตื่นเนี่ยอันนี้ลูกแก้วฟ้าอันนี้มีคนจองเท่าไหร่ครับพี่สิทธิ์จองแล้วครับอันนี้จองในราคาเท่าไหร่ครับพี่65,000ครับครับตัวนี้65,000จองแล้วอันนู้นก็ราคาเท่ากันครับอันนั้นก็จองแล้วครับแล้วควายเผือกนี่มีคนจองครับพี่ควายเผือกยังครับควายเผือกตัวน้อยนี่ขายอยู่ที่15,000ครับครับตัวน้อยลูกแก้วฟ้าครับผมลูกแก้วฟ้าเหมือนกันนี่ของแท้นะครับแก้วฟ้าตัวนี้มีใบยืนยันมีหลอดให้หมดครับมีหลอดมีอะไรครับมีใบยืนยันเป็นแก้วฟ้าของแท้ไม่ได้พูดลอยๆนะครับพูดความจริงครับที่นี่พูดความจริงหมดครับไม่มีโกหกครับที่นี่นะคะสามารถมาชมควายพิเศษได้เลยนะคะที่นี่ชื่อเพชรเอกครับตัวนี้นะตัวนี้ชื่อฟ้าใหม่ครับฟ้าใหม่แม่ชื่อบุญมีกี่ปีแล้วครับพี่สิทธิ์ตัวแม่นี่6ปีแล้วครับแต่เพิ่งได้ลูกตัวที่2และตัวที่3นี่ครับจะไม่ถึง6ปีดีเพิ่งจะเข้า6ปีปีนี้ก็ถือว่ายังเป็นสาวอยู่นะพี่ครับพวกนี้ซื้อมาตั้งแต่ยังสาวๆครับยังสาวๆเพิ่งได้ลูกตัวแรกนี่แม่เผือกนี่ก็เดี๋ยวแม่เผือกนี้ควายที่นี่เปียวหน่อยนะคะเปียวหน่อยครับเปียวหน่อยนึงเปียวหน่อยนึงแม่เผือกตกใจครอบครัวมีแม่เผือกนี่เขาให้18,000อ๋อ38,000ครับแต่ว่ามันยังไม่ขายเพราะว่าไม่มีแม่พันธุ์ครับผมอันนี้เพิ่งได้ลูกตัวแรกครับอ๋อตัวเมื่อกี้นี่หรอคะครับนั่นน่ะลูกแก้วฟ้าครับตัวแรกแล้วใครเป็นจุดความคิดแนวคิดของพี่สิทธิ์ให้เฮ้ยมาหันมาเลี้ยงควายดีกว่าจากก็มีลุงครับลุงมุกที่อยู่นั่งอยู่นะครับผมที่นั่งครับคุณลุงแนะนำครับแนะนำให้มาเลี้ยงควายดีกว่าที่จะทำอย่างอื่นแกบอกว่าเลี้ยงควายดีที่สุดที่จะทำอย่างอื่นโอ้ my god ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนครั้งเดียวใช่ไหมครับลงทุนแค่ซื้อควายมาแล้วก็โอเคครับนี่ก็ลูกแก้วฟ้าครับลูกของแม่เผือกครับชื่อเพชรเอกมีใบรับประกันครับผมมีหลอดมีอะไรให้หมดทุกตัวเวลาอย่างนี้มีคนมาซื้อเงี้ยพี่ก็มีใบรับประกันให้ครับยืนยันได้ครับแล้วก็ไม่มีใบทำใบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นใบเก่าของมันเลยครับนี่ก็ลูกแก้วฟ้านี่โอ้แพ็คคู่เผือกกระดำครับลูกแก้วฟ้ามี3ตัวตัวเมียตัวนึงครับแต่ตัวนั้นไม่ขายเอาไว้ทำพันธุ์แล้วมีลูกเบิ้มพันล้านตัวนู้นตัวไหนคะลูกเบิ้มพันล้านนู้นที่ยืนข้างตัวเผือกนะครับผมยังเป็นลูกน้อยอยู่เหรอไม่ใช่ครับตัวเท่าๆนี้แหละครับครับลูกเบิ้มพันล้านแล้วก็อันนี้ลูกดาวเหนือเนี่ยตัวแม่เนี่ยลูกดาวเหนือครับตัวแม่ลูกดาวเหนือนี่นะครับตัวสีดำนี่เหรอครับพี่ครับครับเนี่ยตัวที่จะชนเผือกเขาเปรี้ยวลูกเขาเปรี้ยวเขายังเปรี้ยวอยู่เราผิดกินอยู่ดาวเหนืออันนี้จับได้หนูจับได้จับได้ระวังตัวใหญ่ด้วยลูกเต๋อนี่จับนี้อ้าวกลัวอันนี้ไม่ให้พี่เต๋อจับซะละอันนี้ตัวเล็กชื่ออะไรอ่ะพี่ปิดนี่ตัวเล็กชื่อตะวันครับตะวันเขาได้กี่วันแล้วตะวันอันไหนแม่ออกได้ยังไม่เดือนเลยครับนี่แม่ครับแม่ไอ้อันนี้เป็นพ่อควายในคอกครับแต่ขายไปแล้วพ่อควายในคอกมันผสมตั้งแต่แม่มันเพิ่งอายุ14 ปี 14 เดือน14เดือนผสมนึกว่าไม่ติดดันติดมาตัวนึงแต่ว่าขายไปแล้วชื่อไอ้พ่อมันชื่อร้าน
ตัวผู้ครับตัวผู้ชื่อตะวันพิเศษก็จะไว้เป็นพ่อพันธุ์เหรอคะดูก่อนว่าลักษณะเขาจะดีหรือเปล่าเหมือนพ่อไหมถ้าเหมือนพ่อก็จะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับผมต้องดูอีกรอบนึงนะดูก่อนดูก่อนว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังดูไม่ค่อยออกครับมันยังเล็กอยู่ครับผมแล้วตัวน้อยนี่อีกตัวนึงนี่ชื่อจันฉายครับจันฉายตัวเมียแน่เลยเป็นตัวเมียครับลูกของแม่นี่แม่ลุยนี่ลูกของดาวเหนือนะครับเนี่ยเป็นหลานของดาวเหนือครับมีชื่อแม่ลุยอันนี้ชื่อจันฉายจันฉายครับกี่อันนี้ก็ไม่ถึงเดือนมั้งครับพี่สิทธิ์อันนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วครับเออเหรอตัวอันนี้ได้เดือนแล้วครับเนี่ยได้เดือนแล้วเพิ่งจะได้เดือนอันนี้ก็เป็นลูกไอ้พ่อในข้อครับพ่อในข้อไม่ได้ผสมเทียมผมจะพูดว่าความจริงทั้งหมดครับตัวไหนที่ผสมคือผสมตัวไหนที่ลูกในข้อคือในข้อครับจะไม่มีการโกงหกจะไม่มีการแม็กเมียเนี่ยก็ลูกแก้วฟ้านี่ก็ลูกตัวเป็นตัวเมียครับอันนี้ก็ครบปีหนึ่งแล้วครับพี่เต๋อเดินไปไหมเขาก็ดีพี่เต๋อเรื่อยอ่ะพี่เต๋อโอ้ยอย่างนี้พี่สิทธิ์ก็คือปล่อยตามสบายให้เขาครับผมปล่อยในทุ่งเนี่ยครับคือแบบเลี้ยงธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับผมครับจับได้หนูอุ่นมาเขาไม่เป็นไรหรอกอุ่นมาผิดนะครับไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกอุ่นมาพี่เล็กกลัวพี่เล็กกลัวลูกแก้วฟ้าโตมาเนี่ยอ่องคออะไรเขาดีหมดเนี่ยเขาหล่อตัวนี้เขาจะหล่อหล่อเลยเขาเนี่ยเนี่ยโคตรหล่อเลยหล่อเลยจะหล่อขาตัวก็จะดีแข้งขาเขาดีหน้าตาหล่อคิ้วดีของพี่เอกเขาพี่เอกสอนสลีเขาดีครับใช้ได้สวยออกลูกมาใช้ได้ทุกตัวเลยเหมือนเบิ้มพันล้านก็สูงใหญ่หน่อยเพิ่งจะ9เดือนแล้วสูงไป137แล้วครับนั่นน่ะ